ท,ที่ประชุมสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอได้รับฟังการถแถลงปิดคดีถอดถอนอดีตสสพักเพื่อไทยมีกรณีการกดบัตรแทนกันและกรณีสลับเปลี่ยนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับที่มาสอวอเมื่อปี2556เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสาข่าวว่ามีความพยายามของฝ่ายการเมืองบางส่วนที่ต้องการแทรกแซงการตัดสินใจของสมาชิกค,ค่ะ ที่ประชุมสอนอชอเปิดรับฟังคำถแถลงปิดสำนวนถอดถอนด้วยวาจาทั้งคดีนายนริศรทองธิราชที่ถูกกล่าวหากรณีใช้บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่นระหว่างการประชุมรัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาสาวในวันที่10และ11กันยายนปี2556และอีกคดีหนึง่งคือคดีถอดถอนนายอุดมเดชรัตนสถียรที่ถูกกล่าวหาสลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒธธิสภาที่เสนอต่อประธานรัฐสภาเมื่อปี2556นางสาวสุภาปียจิตติกรรมการปาปชในฐานะผู้กล่าวหาได้แถลงย้ำถึงพฤติกรรมความผิดของทั้งนายนริศรและนายอุดมเดชท,ที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน ขณะที่ท้อยแถลงของผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองคนกลับปฏิเสธพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาโดยอ้างอิงว่าข้อกล่าวหาไร้น้ำหนักเนื่องจากไม่มีพยานบุคคลยืนยันทั้งนี้สนชจะลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนทั้งสองกรณีในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางกระแสข่าวความพยายามแทรกแซงจากนักการเมืองบางคนเพื่อให้สนชมีมติไม่ถอดถอนนายอุดมเดช และมีรายงานว่าในขณะนี้เสียงของสมาชิกสน,นชยังก้ำกึ่งกันระหว่างเสียงถอดถอนและไม่ถอดถอนค่ะ